ับลูกค้าท่านหนึ่งเป็นวิศวกรอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งกำลังจะเจอกับลูกค้าครั้งแรกเขาไม่เคยเจอเราก็ไม่เคยเจอเขาสมัยนั้นไม่มีไลน์ไม่มี iPad ยังไม่มีแต่ใช้ FSC แล้วตอนนั้นเริ่มเป็นแอมบาสเดอร์แล้วกูต้องฝึกใช้ FSC ทุกครั้งที่พบลูกค้าแต่ด้วยเราบังคับตัวเองว่าเราต้องใช้ FSC ทุกเคสเพราะเรากำลังได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ช่วยงานบริษัทของการเป็นที่ปรึกษาฝ่ายระบบก็เข้าไปตอนนี้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเล็กไทด้วยเกงสแล็กทั้งหนังมันวอกเดินด้วยในโรงงานนั้นนะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเจอกันในโรงอาหารปรากฏเข้าไปตอนพักเที่ยงโรงอาหารในโรงงานเป็นไงครับวุ่นวายโอ้โหเฮ้ยเต็มไปหมดเลยจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเขาก็ชุดฟอร์มโรงงานกันหมดไหมอ๋อได้ไอเดียแล้วเราไปตรงกลางโรงอาหารเลยแล้วก็ไปนั่งแล้วหันหน้าไปตรงประตูทางเข้าโรงอาหารแต่นั่งตรงกลางโรงอาหารเลยนะแล้วก็สังเกตคนดูนะเรื่องนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครสอนไม่มีสอนในห้องเรียนประสบการณ์มันสอนว่าเดี๋ยวคนเดินเข้ามาตอนนี้แล้วคนที่มีนัดกับเราเขาจะต้องเขาก็ไม่เคยเจอเราเหมือนกันเขาต้องเดินเข้ามาแล้วก็จะมีบุคลิกแบบมองหาคนนะหรอเราก็นั่งรอดูนี่ว่าใครจะมีบุคลิกแบบนั้นสักพักก็เดินเข้ามาอะไรเงี้ยเห็นไหมพออะไรเงี้ยปุ๊บเราก็แค่ลุกขึ้นยืนพอเราลุกขึ้นยืนเท่านั้นเนี่ยเขาก็เดินตรงปี่มาหาเราเลยเพราะอะไรเราเด่นมากเราเด่นมากไม่เหมือนใครเลยพอเขาเดินมาปั๊บเขาไม่ตั้งให้เราตั้งหลักพูดเลยนะพี่ผมมีเวลาน้อยไม่เกิน5นาทีผมจะทำแบบสะสมทรัพย์ที่สั้นที่สุดแล้วลดหย่อนภาษีได้พี่จัดให้ผมเลยผมทำเลยตั้งงบเท่าไหร่ครับเอาไม่เกิน 25,000 สัก 20,000 ได้ก็ดีไม่เกิน 25,000 คนก็วุ่นวายมากเลยนะในโรงงานนะแล้วเราก็เตรียมตัวจะทำ FSC นี่บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเป็นแบบที่สั้นที่สุดไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วตั้งงบเท่านี้พี่บอกว่าด้วยเวลาแค่นาทีพี่คิดไม่ทันจริงๆพี่คิดไม่ทันเอางี้วันนี้รู้จักกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเลิกงานตอนไหนสบายๆแล้วพี่นัดคุยกันใหม่ดีไหมพี่แต่ผมจะทำเลยนะพี่ไม่ต้องเสียเวลามาอีกรอบผมทำเลยเนี่ยเดี๋ยวผมกดเงินให้เลยเอา20,000ไม่เกิน25,000เป็นพวกเราทำไงน่าจะไม่คิดเลยถ้าเป็นยุคนี้ตอนนี้เราก็จะถูกป่ะตอนนั้นก็เหมือนกันแต่ด้วยเราตั้งปฏิญาณกับตัวเองแล้วถ้าไม่ทำ FSC เราจะไม่ขายประกันคือพูดปฏิญาณกับตัวเองแบบนี้ไว้ไงนั้นก่อนพูดทำไมครับนี่คืออันนี้คือเบื้องหลังนะทำไมให้พี่ถึงแม่นมากในการทำ FSC ทุกช็อตโดยที่ไม่ต้องดูแบบฟอร์มเพราะพี่ทำโดยใช้กระดาษมาแล้ว 4-5 ปีเป็นแฟมเลยลูกค้าบอกว่าเอางี้พี่ใช้เวลาเท่าไหร่20นาทีผมให้พี่ครึ่งชั่วโมงเลยพี่แป๊บนึงเขาหยิบโทรศัพท์มาโทรฝากงานคือรู้ว่าเขาไม่พักเที่ยงเขาเตรียมข้าวไว้ในห้องทำงานเขาจะกลับไปทำงานต่อโคตรขยันทำโอด้วยเป็นนักกีฬาของโรงงานด้วยมีโอเมื่อไหร่ทำตลอดไม่ต้องให้ใครบังคับแล้วทำงานเกินเงินเดือนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวมีลูกเล็กๆหนึ่งมีภรรยาบ้านกำลังผ่อนรถผ่อนอยู่รู้ข้อมูลนี้จากตอนที่ทำเอฟเอสซีสรุปรวมความมาว่าได้ตัวเลขประมาณ2 ล้านตัวเลขที่ขาดอยู่2 ล้านในยุคนั้นนะ20 ปีที่แล้ว ประมาณ20 ปีที่แล้วเฮ้ยไม่ถึงประมาณ17-18 ปีประมาณเนี้ยไม่เกิน20 ปีอ่ะคืออย่างนี้ตัวเลขจากโจทย์ที่ออกมาเลย2 ล้านหมายความว่าหากวันเนี้ยถ้าเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยเสียชีวิตจากครอบครัวไปก่อนเนี่ยภาระ2 ล้านเนี่ยจะอยู่กับครอบครัวนะภรรยาและลูกนะอันนี้จะสบายใจไหมครับที่จะส่งต่อภาระให้เขาผู้หญิงวัย30 ปีต้องใส่นาฬิกาเรือนนี้นาฬิกาคอนเวอร์ซีแฉกฝังเพชรคุณรู้ความหมายของคอนเวอร์ซีพี่แล้วประกันอะไรที่มันจะคุ้มครองได้ขนาดนี้ทุนประกันล้านหนึ่งสักล้านหนึ่งพี่อันนี้จากจบที่ให้พี่มาตั้งงบสั้นที่สุดแล้วก็ลดหย่อนภาษีด้วยงบประมาณ20,000ไม่เกิน25,000เนี่ยมันทำทุนประกันได้สูงสุดประมาณ150,000เหรอพี่แล้วถ้าเกิดเป็นทุนล้านหนึ่งมันเป็นแบบไหนอ๋อมันจะเป็นแบบนี้มันจะดีกว่านี้เยอะมากเลยนะปกติอันนี้มันคุ้มครองแค่15 ปีนะแต่อันนี้มันจะคุ้มครองเราตลอดชีวิตจนกว่าเราจะพอใจเลยนะคุ้มครองแบบตลอดชีวิตเราเลยอ่ะเราพอใจแค่ไหนแล้วก็เลิกแค่นั้นนะคือแบบอะไร20 เดือนไรแต่ชำระเบี้ยเพียงแค่20 ครั้งนะชำระเบี้ยเพียง20 ครั้งแต่คุ้มครองจนกว่าเราจะพอใจ20 ครั้งแค่ปีละครั้งเห็นวิธีพูดพี่ไหมชำระเบี้ยแค่20 ครั้งเพียงปีละครั้งถ้างบประมาณ20,000เนี่ยจะได้คุ้มครองล้านหนึ่งแล้วก็ได้คุ้มครองโรคร้ายแรงด้วยอีกล้านหนึ่งเบ็ดเสร็จแล้วมันก็จะคุ้มครองสูงสุดที่2 ล้าน
เออพี่งั้นผมเอาเนี้ยลูกค้าไปกดเงินมาให้ 20,000 แล้วทอนไป100กว่าบาทแล้วลูกค้าไม่พูดถึงสั้นสุดเลยเพราะลูกค้าห่วงเรื่องนี้มากกว่าสั้นสุดห่วงลูกเมียหน้าตาลูกเมียลอยมาว่าตัวเขาเป็นอะไรไปพวกไอ้2ล้านเนี่ยมันจะเป็นภาระเขาอันนี้ต้องยกเครดิตให้อะไร APC ปรบมือให้ APC ครับจากนั้นทำไมรู้ไหมปีต่อมาที่จะขายเพิ่มปรากฏนับชำระเบี้ยปี2ไม่ว่างที่เจอตัวเลยก็ไปนัดเจอกันตู้ ATM ตรงนั้นจะมีแบงก์กรุงเทพอยู่ปากทางธรรมศาสตร์ระยองมีตู้ ATM อยู่มีร้านกาแฟมีอะไรตรงนั้นสมัยก่อนนานมากแล้วปุ๊บเราก็ไปจอดรถรอก่อนนัดเลยครึ่งชั่วโมงเลยไปซื้อน้ำซื้ออะไรมากินนะนั่งรอก็เดี๋ยวลูกค้ามาจอดข้างหลังนะจอดแล้วปุ๊บมีไม้หินอยู่ตัวนึงเดี๋ยวก็จะชวนนั่งตรงนี้นั่งคุยกันจะขายเพิ่มปรากฏว่าลูกค้าจอดรถปุ๊บวิ่งรีบวิ่งแบบรีบมากเลยไปที่ตู้ ATM แล้วกดตังค์ให้เราก็ไปยืนรออยู่ข้างหลังพอหันมาปั๊บส่งตังค์ให้เรายังไม่ทันพูดเลยพี่ผมไปก่อนมีโอต่อรับตังค์แล้วก็ไปเลยนั่นแหละผ่านมา1ปีได้เจอตรงนั้นนะไม่เคยเจอกันเลยจากนั้นเข้าปีที่3นะภรรยาเขาโทรมาตอน 3:00 สามีเขานอนแล้วก็กระตุก